รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดังแล้วลืมตัวจนครอบครัวรับไม่ได้กูทำอะไรพี่ดีกะดูดีกันจังเนาะดูดีกันจังเนาะใจเย็นๆคนอื่นคิดว่าเป็นจียอนป่ะไม่อ่ะไม่อ่ะตอนแรกผมจะตอบพี่จียอนแต่ไม่กล้าแล้วไม่เอาเปลี่ยนยังขนาดคนในจอเขาไม่เห็นตัวเขายังด่าขนาดนี้เขายังด่าขนาดนี้นี่ผมนั่งต่อหน้าเลยอาจจะเป็นพี่ปออันนกกลับมามันก็ต้องมีเหนื่อยมีเหวี่ยงมีวีนบ้างอยู่แล้วใช่แต่ไม่เคยเห็นนะน่ารักตลอดพี่จะไปเห็นได้ไงบ้านเขาอ๋อบ้านเขาใช่แล้วก็คนที่พูดอยู่ดีๆก็พูดเยอะขึ้นมาก็จีน่าจีน่าไม่ใช่อะไรกูพูดมาไปทั้งรายการเขามาสะกิดบอกว่าพูดหน่อย นี่คราวนี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายกันดีกว่านะครับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องงานครับที่กระทบถึงความรู้สึกของคนในครอบครัวอย่างรุนแรงมากๆกับความลับที่ว่าดังแล้วลืมตัวจนครอบครัวรับไม่ได้แล้วคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นของใครกันบ้างนะฮะอ่ะคุณคิดว่าเป็นของใครเพราะว่าพวกเราเนี่ยพูดกันจริงๆนะต้องไม่รู้สึกแน่ๆว่าดังแล้วลืมตัวดูไม่มีแววดูไม่มีแววลืมตัวแต่ลืมตังค์มีไม่ลืมลืมตัวขนาดครอบครัวได้ยังคิดว่าตัวคุณเองลืมตัวไม่หรือว่าถ้าวิเคราะห์นะอาจจะไม่ใช่กรณีที่ดังแล้วลืมตัวจนที่บ้านนี่อาจจะไม่มีเวลาให้เพราะดังมากทำงานพูดเยอะเราหรือเปล่าไม่ใช่จ้าอธิบายไอ้ที่จุ๋ยนะไอ้ที่จุ๋ยนะแต่ไอ้หน้าออกแล้วไงไอ้ปอนี่มิดฟิลด์เลยนะส่งมาแต่ละอย่างนี่คือแบบว่าเต็มเต็มแข้งทุกอันเลยโยนไปก่อนช่วยวิเคราะห์ไงอ่ะเราอาจจะวิเคราะห์ไปเนี่ยเดี๋ยวค่อยรู้แต่มหาชนเนี่ยเขามีความเห็นเหมือนกันถ้าใน6คนนี้เขาคิดว่าความลับนี้เป็นของซุปตาคนไหนคิดว่าเป็นอารินค่ะมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่อารินเขาแบบโด่งดังมากๆเลยอ่ะจะเป็นแบบนางร้ายที่ดังสุดๆเลยก็อาจจะมีช่วงนั้นที่เขาแบบอาจจะเหลิงไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นอาไทยค่ะเพราะอาไทยเนี่ยเขาทำงานมาตั้งแต่เด็กเรารู้จักเงินตั้งแต่เด็กค่ะก็อาจจะใช้เงินจนแบบเหลิงก็ได้ค่ะฟัวปอ AF คือ AF มันจะมีช่วงที่แบบว่าประกวดใช่ไหมช่วงนั้นมันจะมีบ้าน AF บ้านนู้นบ้านนี้แบบบ้านแฟนคลับอะไรอย่างงี้ฮะก็คือมันจะเป็นช่วงพีคเลยประกวดก็พีคมีผลงานใหม่ๆก็พีคแฟนคลับเขาจะเยอะมากเลยนะ AF อ่ะเออช่วงนั้นเขาอาจจะแบบดังแล้วลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยฮะผมขอเดาว่าเป็นพี่จียอนแล้วกันเพราะว่าเคยเห็นข่าวเขาแบบว่าเหมือนทะเลาะกับคนในวงการอะไรอย่างเงี้ยครับพี่จียอนค่ะก็แบบก็ได้ยินข่าวเมาข่าวลือมาเยอะว่าเขาแบบมีปัญหากับคนเยอะแบบเออหลายอย่างอ่ะฟังมาทั้งวงในทั้งวงนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะและจากการโหวตของมหาชน100คนคิดว่าความลับนี้เป็นของไปลงที่จียอนเออมหาชนทั้ง100คนคิดว่าจียอนเป็นเจ้าของความลับเรื่องดังแล้วลืมตัวจนครอบครัวรับไม่ได้ว่ะจียอนจริงป่ะกูทำอะไรพี่ดิกะใช่ยังจริงอย่าโมโหเนี่ยอย่าโมโหใส่ไลน์เป็นการทายเฉยๆเนี่ยแล้วแกเปิดมาเงี้ยต่อให้ผมตอบผมก็ไม่ตอบแกแต่หนูก็แบบยอมรับได้ว่าอาจจะแบบคนแบบทางมหาชนนะคะเขาอาจจะคิดว่าเป็นอย่างนี้เพราะหนูมีเขาเยอะแบบดันแบบเขาไม่ดีเยอะก็เลยแบบเขาอาจจะคิดว่าเอออีนี่เรื่องเยอะนี่เดี๋ยวก่อนจียอนไม่ใช่จียอนคนเดียวที่มีข่าวไม่ดีทั้งหมดเนี่ยมีข่าวไม่ดีหมดแหละเอออย่าไปคิดมากจริงๆทุกคนมีข่าวไม่ดีหมดแหละมีทุกคนแหละแต่แบบเมื่อกี้บอกว่าแบบทางวงในวงนอกมีรู้ดีกันจังเนาะรู้ดีกันจังเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอย่างนี้ไงมันเป็นอย่างนี้นี่อันนี้วิเคราะห์แทนมหาชนเขาอาจจะมองว่าจียอนเป็นคนเกาหลีใช่ไหมถูกไหมจียอนอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวหรือไม่ได้กลับบ้านแล้วอยู่ที่นู่นเราไม่ได้เป็นดาราแต่มาเมืองไทยเราเป็นดาราเอออย่างนี้เปล่าแล้วเขาก็เลยมองไม่มีเวลากลับไปอย่างนี้แล้วเขาก็เลยมองว่าหนูก็กลับเกาหลีทุกๆ3เดือนนะคะเอาหนูไปด้วยแต่เพียงแค่ว่าแบบช่วงโควิดมันกลับไม่ได้เพราะว่าไปแบบลำบากด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ได้กลับเฉยๆคนอื่นคิดว่าเป็นจียอนป่ะไม่อ่ะไม่อ่ะตอนแรกผมจะตอบพี่จียอนแต่ไม่กล้าแล้วไม่เอา
เอานิดนึงลองมึงต้องลองก่อนมึงต้องลองไม่ลองไม่รู้ลองดิมึงไม่ลองไม่รู้ขนาดคนในจอเขาไม่เห็นตัวเขายังด่าขนาดนี้เขายังด่าขนาดนี้นั่งต่อหน้าทุกคนเห็นว่าเราเป็นคนสาธารณะแต่มันไม่จำเป็นต้องแบบด่าว่าแบบหรืออะไรอย่างเนี้ยก็คือมึงต้องให้เกียรติเรื่องอ้วนอันนี้ก็เดือดร้อนคนอื่นทุกอย่างซึ่งแบบไม่ใช่เรื่องของเขานะแต่แบบเราแต่เป็นหนักที่เขาอย่างเงี้ยกูอ้วนแต่มึงเดือดร้อนแต่มึงเดือดร้อนไม่เข้าใจพูดตรงนะมึงเป็นเกาหลีที่ปากจัดมากไม่รู้เอาตัวรอดจริงๆคือเอาจริงๆอ่ะผมก็เคยโดนนะดังแล้วลืมตัวทั้งที่เราก็อยู่เฉยๆแต่ถ้าสมมุติจะให้มาชี้กันเองกับเหล่าบรรดาคนในวงการด้วยกันน่ะมันคือมันจะยากแต่ผมพูดในมุมมองของเหล่าบรรดามหาชนที่อยู่นอกจอแล้วมองเรามาอย่างเงี้ยเขาอาจจะมองตามข่าวที่เขาได้เสพตามงานที่เราได้ทําตามหัวโขนที่เราได้รับอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าซึ่งก็แล้วแต่จังหวะผมว่าตอนนี้ดูยากเลยข้อนี้ยากมากถ้าให้หนูคิดนะหนูยังคิดเหมือนเดิมคือแบบทำงาน7วันแบบจีน่าพูดเยอะนะหนูเลยคิดว่าน่าจะเป็นแบบเป็น2ท่านนี้เพราะว่าเขาทำงานเยอะมากอ่ะเยอะมากอาจจะไม่มีเวลากลับไปบ้านจนที่บ้านหน่อยใจออกกรณีนี้มากกว่าพี่ทำงานเยอะเดือนนี้2งานเองไม่ถึงในงานเราเป็นในยุคของพวกพี่อ่ะก็คือแบบมันเยอะจริงๆนะเว้ยมันเยอะหนูอยู่บ้านหนูยังนั่งดูละครดูมันเป็นพี่ตลอดอ่ะเดือนนี้เท่าไหร่นะเนี่ยมีเมื่อวันที่5แล้วก็มาวันที่10แล้วที่เหลือแล้วว่างเลยอยู่บ้านยาวแล้วนึกถึงกูสิ2ปีมาเนี่ยกูรายการแรกเนี่ยลองเล่นดูอย่ามาคุ้มมากเลยบุญเล่นนี่ปอดีกว่าปอนี่กล้าพูดกล้าแจงโต๊ะแชร์มหาชนมหาชนทั้ง100คนคิดว่าจียอนเป็นเจ้าของความลับเรื่องดังแล้วลืมตัวจนครอบครัวรับไม่ได้หรอจียอนกูทำอะไรพี่ดีกะรู้ดีกันจังเนาะรู้ดีกันจังเนาะใจเย็นๆคนอื่นคิดว่าเป็นจียอนอ่ะไม่อ่ะไม่อ่ะตอนแรกผมจะตอบพี่จียอนแต่ไม่กล้าแล้วไม่เอาแล้วยังขนาดคนในจอเขาไม่เห็นตัวเขายังด่าขนาดนี้เขายังด่าขนาดนี้ผมนั่งต่อหน้าแล้วนี่ปอดีกว่าปอนี่กล้าพูดกล้าแจงกล้าทำทุกอย่างได้ครับคนที่ผมจะตัดคนแรกพี่ตุ้ยผมตัดก่อนเลยเพราะว่าผมเห็นสนิทกับแม่อยู่กับแม่พี่ตุ้ยน่ารักมากแล้วก็ข้อแรกมันเป็นของพี่ตุ้ยไปแล้วดังนั้นมันจะไม่ซ้ำแน่นอนไม่แน่ซ้ำก็ได้ไอ้เรื่องนี้ไม่แน่ได้แต่อย่างพี่ตุ้ยผมว่าไม่ใช่แต่ว่าคนที่ตอนแรกคิดว่าเป็นพี่แอลินเพราะว่าตอนแรกที่เขาบอกว่าพอกลับไปก็จะไประบายกับที่บ้านตอนช่วงที่แบบกระแสข่าวเยอะๆตอนเป็นนางร้ายไประบายจนที่บ้านอาจจะแบบว่ามันเยอะเกินหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อกี้พี่แอลินเขาดูไม่ได้รู้สึกอะไรกับหัวข้อนี้เท่าไหร่แล้วก็คนที่พูดอยู่ดีๆก็พูดเยอะขึ้นมาก็จีน่าไม่ใช่อะไรกูพูดน้อยไปทั้งรายการเขามาสกิดบอกว่าพูดหน่อยนี่เอาเว้ย acting 9แล้วล่ะเอาไว้เอาเพลงมา YouTube มาเลยโหจริงนี่ก็โหอาไทยลูกรักครับผมคิดว่าเป็นใครลูกผมก็ตอบเหมือนเดิมผมเองฮะไม่ได้ไม่เอาผมเด็กสุดไปตอบคนอื่นเดี๋ยวก็ด่าไม่ได้ไม่มีใครโกรธเลยไม่มีใครโกรธเลยนี่จะปล่อยลมปล่อยแน่นอนครับผมและคนที่ผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นไปได้ที่เขาอาจจะช่วงนึงอาจจะเป็นพี่ปออนุกอ๋อเพราะว่าทำไมอ่ะทำงานเยอะช่วงนั้นไม่มีเวลาไงตอนไหนวะช่วงออกเพลงไงพี่เฮ้ยต้องครัวงานแน่นอนแล้วจนลืมครอบครัวเป็นท่านนั่นอ่ะแน่นอนเวลาทำงานคนเราทำงานเหนื่อย7วันเต้นร้องเพลงกลับมามันก็ต้องมีเหนื่อยมีเหวี่ยงมีวีนบ้างอยู่แล้วก็เลยคิดว่าอ้าวไม่เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวนี้อ๋ออาจจะเป็นพี่ปอครับผมเออไม่เหมือนเดิมแต่ไม่เคยเห็นนะน่ารักตลอดพี่จะไปเห็นได้ไงบ้านเขาบ้านเขาเนี่ยนี่นี่เดี๋ยวกันเนี้ยไอ้ที่วิเคราะห์เนี่ยพี่จียอนเขาไม่ด่าแต่ที่มึงพูดกับพี่ก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวมึงใกล้โดนด่าไม่กลัวโดนเขาด่าเออจริงเอาละผมว่ามาที่ความลับอันนี้ดีกว่าครับเฉลยกันเลยมาดูกันเลยฮะเตรียมอุปกรณ์นะฮะ
สีเขียวคือใช่ของฉันเองสีแดงคือไม่ใช่ของฉันนะครับความลับที่ว่าดังแล้วลืมตัวจนครอบครัวรับไม่ได้ความลับนี้เป็นของใครพี่ปออนุอ๋อเพราะว่าทำไมอ่ะทำงานเยอะเต้นร้องเพลงกลับมามันก็ต้องมีเหนื่อยมีเหวี่ยงมีวีนบ้างอยู่แล้วใช่แต่ไม่เคยเห็นนะน่ารักตลอดพี่จะไปเห็นได้ไงบ้านเขาบ้านเขาคนที่ผมจะตัดคนแรกพี่ตุ้ยผมตัดก่อนเลยแล้วก็คนที่พูดอยู่ดีๆก็พูดเยอะขึ้นมาก็จีน่าจีน่าไม่ใช่อะไรกูพูดน้อยมาทั้งรายการเขามาสกิปบอกว่าพูดหน่อยนี่แอคติ้งก้าวแล้วเราเอาเพลงมามายูทูบมาเฉลยกันเลยมามาดูกันเลยฮะเตรียมอุปกรณ์นะฮะสีเขียวคือใช่ของฉันเองสีแดงคือไม่ใช่ของฉันนะครับความลับที่ว่าดังแล้วลืมตัวจนครอบครัวรับไม่ได้ความลับนี้เป็นของใครเฉลยเห็นป้าเขานิ่งมันเป็น acting ไงมันเป็น acting เพราะว่าแบบแอนนึกว่าโทษตัวไทยแอนนะเพราะว่าเหมือนแอนก็ได้เท้าความไปนิดนึงแล้วว่าแบบด้วยความแบบตอนเด็กๆก็ค่อนข้างแบบอารมณ์ร้อนอะไรอย่างนี้แรงอ่ะแรงค่ะคือไม่ใช่แค่ครอบครัวอันนี้พูดแบบคร่าวๆให้ฟังก่อนก็คือเอางี้ดีกว่าที่บ้านไม่คุยด้วยแล้วเพื่อนไม่คบที่บ้านไม่คุยด้วยแล้วเพื่อนไม่คบจริงเหรอคือเพื่อนนั่งอย่างเงี้ยนั่งมาเจอกันอย่างเงี้ยแล้วคุยกันมันอย่างเงี้ยมันก็จะแบบคือเพื่อนสนิทเราเลยนะคะคือช่วงนั้นแอนต้องเท้าความนิดนึงคือแอนเข้ามาตอนนั้นแอนไม่ได้คือแอนโชคดีที่ได้มาเป็นนักแสดงแต่เราไม่ได้แพลนเราไม่ได้เหมือนเราไม่ได้พยายามเรียนตั้งแต่มันเป็นเหตุที่แบบจะแบบลัคกี้ได้ไปออดิชั่นแล้วก็ได้บทซึ่งเป็นบทละครแก้วล้อมเพชรก็คือได้เป็นตัวนางร้ายตอนนั้นคือแบบละครสลับลูกแบบกำลังดังมากแล้วข้ามคืนเลยมันจากเราแบบnobody แบบเดินไปไม่มีใครสนใจกลายเป็นแบบเป็นจุดสนใจตลอดเวลาเพราะละครมันดังมากแล้วเราก็เหมือนเด็กด้วย18แล้วเหมือนเราทําตัวไม่ถูกไม่มีใครมาไม่ได้มีรุ่นพี่หรืออะไรขนาดนั้นที่มาคอยบอกว่าแบบเฮ้ยยูทําตัวต้องถ่อมตัวไว้นะเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้นะให้เก็บตังออมเงินอะไรไม่มีแล้วคือตอนนั้นเรียนอินเตอร์แล้วคือเฟี้ยวแบบสุดๆคือมั่นใจในตัวเองแบบนางมั่นอ่ะมั่นแบบมั่นสุดไปเอาความมั่นมาจากไหนก็ไม่เข้าใจมีใครบอกหรออะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วจนกระทั่งคือไปเจอเพื่อนอะไรใดๆคือโดยความที่เราทำงานทุกวันคือในหัวมันก็จะมีแต่แบบเราตลอดเวลาโอ้ยเดี๋ยวตอนนั้นตอนสมัยนั้นจะเป็นปาปาราซี่จะไม่มีโซเชียลมีเดียเดี๋ยวคนนั้นถ่ายรูปโอ้ยเราไปกับเพื่อนไปห้างก็แบบแกไปตรงนี้หน่อยได้ไหมแล้วคนมันถ่ายรูปเราอีกแล้วเดี๋ยวตอนนั้นมันมีตากล้องเดี๋ยวคนนึงก็แอบถ่ายอะไรเงี้ยคือจะเป็นความบ่นซึ่งมันจะเป็นเรื่องของเราเสมอเขาโตมากับเราเขาแบบรำคาญมึงเป็นอะไรเขาไม่สนใจไม่มาสนใจมึงเดินไปเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็มึงไปทางนี้คือมันจะมีความเยอะซึ่งเรายังปรับตัวไม่ค่อยได้เราด้วยบทพอเป็นเรื่องของครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะคือด้วยบทละครที่แอได้ค่อนข้างเป็นตัวร้ายเล่นฆ่าคนตบยิงแบบแรงตลอดแล้วมันใช้อารมณ์เยอะแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นมันยังตัดไม่เป็นติดกับบ้านใช่คือมันยังแบบไม่คัดอ่ะมันยังแบบกลับมาบ้านแล้วแบบโอ๊ยแม่ทําไมหรอคือจะเป็นแบบอีหนูขี้เหวี่ยงขี้วีนตลอดเวลาแล้วเหนื่อยพอเราเหนื่อยแล้วก็จะแบบอารมณ์เสียหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านแม่ก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้จะไม่ให้เล่นละครแล้วก็คือจบเลยจะไม่ต้องทําแล้วนะไม่ต้องถ่ายละครถ้าจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอตอนหลังเราอยู่ไปเรื่อยๆอ่ะเราเหมือนค่อยๆเหมือนแต่ก่อนเราจะเบลมคนอื่นอ๋อไม่ใช่แต่คนนั้นเนี่ยอารมณ์เสียเหมือนเพื่อนก็ไปว่าทำไมอิจฉาหรออะไรอย่างเงี้ยอิจฉาเราหรือเปล่าเราสักพักพอไม่มีคนคุยด้วยจริงๆอ่ะเราก็เลยแบบเฮ้ยมันคือเราอ่ะเฮ้ยไม่ได้แล้วอย่างนี้มันไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบค่อยๆแบบปรับจูนกลับมาจนเป็นคนปกติแล้วขอโทษเพื่อนไหมขอโทษทุกคนแล้วคือบางครั้งมันหลงไปในวงการหรืออะไรสักอย่างตอนนั้นคือมันไม่ได้ตั้งตัวจริงๆนะพูดเหมือนตอนนี้ดังมากเลยเนาะไม่ใช่แต่ว่า แต่จริงๆนักแสดงหลายคนจะเจอ แบบนี้แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นนักแสดงเด็กใช่ไม่ใช่ไหมตอนเด็กๆอ่ะคือเขามีเพื่อนมีอะไรที่เคยเล่นอยู่โรงเรียนแต่วันนึงเขาต้องเป็น
ไปเล่นละครแล้วก็มีความรู้สึกว่าคนดูแลเขาคนเอาใจใส่เขาเยอะๆเนี่ยเขาจะปรับตัวไม่เป็นเพราะฉะนั้นผู้ปกครองหรือว่าคนใกล้ชิดต้องสอนให้ดีเพราะไม่งั้นนี่หลายคนนะมาตอนเด็กแล้วหายไปเลยหายไปเลยยิ่งโตยิ่งเหวี่ยงยิ่งโตยิ่งเหวี่ยงหนูว่าพี่แอร์ค่อนข้างเป็นจริงๆแล้วเนื้อในพี่แอร์ไม่ใช่เป็นแบบนั้นแต่เพียงแค่ว่ามันแค่พลิกอะมันพลิกแล้วมันก็แค่ทุกอย่างทำไมมันเข้ามาหนูว่าแล้วคือตอนนั้นช่วงนั้นก็คือพอเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมีไปลีดไปกินข้าวกับเพื่อนกันคืออาถ่ายละครเสร็จปุ๊บมาเรียนแล้วก็ไปถ่ายละครต่อทุกวันก็คือเราก็ไม่ได้ค่อยคลุกคลีกับเพื่อนพอมาถึงเขาก็จะเป็นแบบมันก็จะเป็นแบบเรื่องเราตลอดเวลาเพื่อนคงแบบหมั่นไส้หรือรำคาญอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งตอนนี้ก็คือมองกลับไปดีว่าเป็นแค่ช่วงแวบเดียวนะคะคือแบบไม่ได้แบบเป็นปีหรืออะไรก็คือเป็นแบบไม่นานเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้เราต้องมีการพัฒนาตัวเองเราต้องเป็นแบบเราเป็นคนแบบนี้ไม่ได้เราอยู่แบบนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโชคดีที่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นคนดีแล้วนะคะเป็นชีวิตจริงมันไม่ได้ร้ายในจอไม่ได้ร้ายเหมือนในจอแล้วคิดว่าตอนนั้นอะไรที่เตือนสติเรามากที่สุดเพื่อนไม่คุยด้วยอ่ะอันนี้คือเพื่อนไม่แล้วแม่ก็พูดด้วยแม่พูดแต่ตอนคือมั่นไงแม่มั่นเยอะมากตอนนั้นแม่มั่นจากไหนแม่มั่นเยอะมากแล้วคือพอเพื่อนไม่คุยด้วยคือเจอกันแล้วเราก็ไปเพราะเรารู้เพื่อนกลุ่มเราจะไปกินข้าวที่ไหนจะไปดื่มไปดื่มอะไรยังไงก็จะนั่งอย่างนั้นแต่ไม่มีใครคุยด้วยสักคนเดียวเลยคือนั่งอยู่อย่างเงี้ยจริงๆจนแบบโอเคถ้าเพื่อนคนนึงงอนโอเคเข้าใจแต่นี่มันแบบทั้งแก๊งเลยทั้งแก๊งของเราเลยไม่ได้นะต้องส่องกระจกนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็เป็นบทเรียนชีวิตอันนึงที่แบบทำให้เราโตขึ้นแล้วก็พัฒนาให้เป็นแบบเป็นคนที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีกับน้องๆนักแสดงหรือคนที่กำลังดูอยู่แล้วกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดงว่าวันไหนวันหนึ่งเนี่ยการอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นภาพมายาทั้งนั้นมันเป็นภาพมายาเพราะฉะนั้นอย่าลืมตัวเองตัวตนของตัวเองจริงๆเพราะว่ามันถ้าหลุดไปแล้วเนี่ยมันแทนที่จะเป็นคนรักมันจะกลายเป็นคนหมั่นไส้คนจะเกลียดเยอะกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังกันนิดนึงมันเป็นโจทย์ที่ยากนะต้องบอกตรงว่าการเป็นนักแสดงด้วยแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตธรรมดาเนี่ยคุณลืมถอดหมวกไปนั้นออกเมื่อไหร่เนี่ยติดกับบ้านไปเลยนะอาทัยนะลูกเคยลืมไหมลูก ไม่ใช่วัวเป็นน้องเราเฉยๆผมไม่เคยลืมนะแต่ว่าเวลาไปไหนมักจะมีคนมาให้เพิ่มตลอด ใช่ฮะผมจริงๆผมเก่งมากผมเป็นนักแสดงที่เวลาออกนอกบ้านผมเอาแต่ปากไปผมหาข้างนอกนี่แหละครับอันนี้ดีมากลูกอันนี้มากฝากทิ้งท้ายไว้กับสิ่งดีๆที่เรามอบให้ในวันนี้นะครับครับผมความลับของซุปตาทั้ง3เรื่องได้รู้ว่าไม่ธรรมดากันจริงๆนะครับเรื่องทั้งอั้นไม่ไหวต้องปล่อยกันกลางทางแล้วไปทำงานกันต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ต้องขอบคุณนะครับเหล่านักแสดงทั้ง6ท่านที่มาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ชมรายการของเราเป็นประสบการณ์ของเหล่าบรรดาเซเลบของเราที่นำมาจริงนะฮะก็ติดตามกับเราได้ใหม่นะครับกับรายการโต๊ะแชร์มหาชนของเราวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เคยเจ๊งหรือโดนโกงหนักสุดเท่าไหร่ครับไม่อยากจะให้ทุกคนแบบว่าหมั่นไส้คือมีกำไรตลอดฮะเคยเฟลเท่าไหร่หลักสิบล้านล้านผมไม่รู้ว่าความเจ๊งคืออะไรคือทำมาตั้งนานแล้วไม่ได้เงินเลยเนี่ยถือว่าเจ๊งคือทำทุกอย่างมาหมดแล้วนะฮะไม่น่าเชื่อครับปีเดียวเท่านั้นเองจะไปคะผมเป็นหนี้106ล้านโอ้โหมาถึงช่วงความลับซุปตากันครับความลับที่1ครับคนคนนี้เคยมือลั่นส่งรูปโป๊ตัวเองเข้าไลน์ผู้บริหารค่ายดังว้ายความลับที่2กลัวไข่แดงเข้าเส้นฮะอะไรความลับที่3เคยเฉียดตายตกจากที่สูงจนกะโหลกร้าวเฮ้ย